บทสัมภาษณ์อาจารย์โอดาเปิดเผยถึงตอนจบของวันพีชว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนครับวันพีททั้งหลายหลายต่อหลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าการ์ตูนวันพีทนั้นมันใกล้จะจบลงแล้วหรือว่าการ์ตูนวันพีทนั้นมันมีเวลาที่จะจบนะซึ่งเรียกได้ว่าข่าวลือพวกนี้นะครับมันก็มานะแทบทุกปีเลยในช่วงนี้แต่แน่นอนนะครับว่าก็คงจะไม่มีอะไรนะครับที่มันจะสามารถยืนยันได้เท่ากับผู้เขียนการ์ตูนวันพีทอย่างอาจารย์โอดานะครับเมื่อล่าสุดนี้อาจารย์โอดาได้ทำการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับว่าการ์ตูนวันพีชนั้นมันจะจบเมื่อใดกันแน่ซึ่งหากย้อนกลับไปนะครับสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็เพิ่งมีข่าวลือว่าวันพีชจะจบนะครับก็คือมันเป็นความเข้าใจผิดของหลายเว็บเพราะว่าภาควาโนนั้นมันอยู่จุดคลายแม็กของเรื่องนะครับหลายคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยการ์ตูนเนี่ยมันจะจบแล้วหรือเปล่าในภาคนี้คือแน่นอนเลยครับว่าการ์ตูนวันพีชนั้นมันไม่จบในภาควาโนแน่นอนเพราะว่านะครับมันก็ยังเหลืออีกหลายภาคเลยนะครับที่จะต้องเดินทางกันต่อไปแต่ก็เมื่อล่าสุดที่ผมบอกไปแหละครับว่าอาจารย์โอดานะครับแกก็ให้สัมภาษณ์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันดีกว่าว่าบทสัมภาษณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเครดิตเนี่ยก็มาจากทางด้านแซนแมนนะครับก็คือเขาเป็นคนแปลบทสัมภาษณ์นี้มาซึ่งก็มีการสอบถามอาจารย์โอดาแหละครับว่าเนี่ยอาจารย์โอดาเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่านการ์ตูนหรือเปล่าซึ่งอาจารย์แกก็บอกแหละครับว่าคือแกเนี่ยสมัยเนี่ยเวลาแกอยากจะอ่านการ์ตูนอะไรใหม่ๆหรือดีๆนะครับแกก็เพียงแค่เซิร์ชเข้าไปใน Google เลยแหละครับแค่เซิร์ชคำว่าการ์ตูนที่น่าสนใจนะครับเมื่อเห็นการ์ตูนเรื่องนั้นปั๊บอาจารย์ก็หยิบมาอ่านนะครับแหมก็เหมือนกับพวกเราเลยนะก็คือแบบเห็นการ์ตูนเรื่องไหนน่าสนใจนะครับก็ทําการเซิร์ชดูเอ้ยเรื่องนี้น่าสนใจก็ทําการอ่านกันด้วยในบทสัมภาษณ์นะครับมีการเล่าย้อนอดีตไปนะครับในช่วงเริ่มต้นของวันพีชด้วยอาจารย์โอดาก็บอกเลยแหละครับว่าตอนแรกนั้นเนี่ยการ์ตูนอย่างวันพีชเนี่ยเคยถูกปฏิเสธนะครับในการที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกซึ่งมันเป็นการประชุมของเหล่าบรรณาธิการในตอนนั้นซึ่งอาจารย์โอดาเมื่อได้รับคำตอบว่าการ์ตูนวันพีชของเขาเนี่ยจะไม่ถูกตีพิมพ์นะซึ่งทำให้อาจารย์โอดาตอนนั้นเนี่ยก็คือประหลาดใจแล้วก็ตกใจมากๆเลยเพราะเขาคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดีพอแล้วนะแต่ทำไมเนี่ยมันไม่ได้ถูกตีพิมพ์ซึ่งหากใครทราบกันดีนะครับอาจารย์โอดานั้นเนี่ยก็เป็นคนนึงที่เป็นติ่งดราก้อนบอลนะครับแล้วก็ชอบในตัวของอาจารย์ทรุยามะกีระผู้ที่วาดการ์ตูนดราก้อนบอลเป็นอย่างมากอาจารย์แกนะครับก็บอกแล้วครับว่าเดิมทีแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจหรอกที่จะได้ตีพิมพ์นะครับในนิตยสารใหญ่ๆอย่างโชเนนจัมป์แต่เขาก็รู้สึกยินดีนะครับที่เขาเนี่ยได้ตีพิมพ์ลงนิตยสารเดียวกับผู้ที่เป็นไอดอลของเขาหรือคนที่เขาชื่นชอบเนี่ยอย่างอาจารย์ทรุยามะผู้วาดการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับซึ่งเป็นคนที่เขาเนี่ยนับถือมากๆเลยซึ่งหากย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้าเนี่ยมันก็เคยมีบทสัมภาษณ์แหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นชอบอาจารย์ทรุยามะชอบเวลาที่อาจารย์แกเนี่ยวาดพวกหุ่นยนต์หรือพวกฟันเฟืองต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งนะครับที่อาจารย์ทรุยามะนั้นวาดได้แจ่มมากๆเลยซึ่งในบทสัมภาษณ์นะครับก็มีการถามเลยครับว่าหากการ์ตูนวันพีชจบแล้วเนี่ยอาจารย์โอดานั้นจะไปทําอะไรต่อหรือเปล่ามีการ์ตูนเรื่องใหม่ไหมที่จะทําต่อนะครับโดยอาจารย์โอดานะครับก็ตอบทันทีแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหรอกนะไอเดียในการวาดการ์ตูนเรื่องใหม่และในที่นี้นะฮะก็ยังมีการถามด้วยนะครับว่าการ์ตูนอย่างวันพีชนั้นเนี่ยจะจบตอนไหนเลยครับก็คือระยะเวลาประมาณเท่าไรอาจารย์โอดานะครับแกก็ตอบมาแล้วครับว่าก็คงสักประมาณ 4-5 ปีแหละในการจบซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ย 4-5 ปีเหรอแต่ใครนะครับลองย้อนกลับไปรับชมนะครับบทสัมภาษณ์ของอาจารย์แกปีที่แล้วอาจารย์แกก็บอก 4-5 ปีเหมือนกันซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่น่าสงสัยเลยครับว่าอาจารย์แกเนี่ยแกตอบจริงจังหรือเปล่าไอ้ 4-5 ปีนี่หรือแกแค่กะคร่าวๆเอาแบบว่าคือใครถามกี่ครั้งก็4-5 ปีอย่างนี้นะครับก็จึงทำให้ตอนนี้แฟนๆมันพีดหลายคนเลยเนี่ยก็เลยงงงวยแหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมัน 4-5 ปีจริงหรือเปล่าและในบทสัมภาษณ์นะครับก็มีถามอีกแล้วครับว่าเนี่ยอาจารย์โอดาเนี่ยมีงานอะไรเด็กอะไรหรือเปล่าหรือว่าเล่นเกมอะไรบนมือถือหรือเปล่านะครับโดยอาจารย์โอดาแหละครับแกก็บอกแล้วครับว่าแกเนี่ยเล่นเกมบนมือถือนะซึ่งแกเนี่ยก็เป็นสายเปย์ใช่เล่นเลยแหละครับเพราะเขาเนี่ยยอมจ่ายตังค์เยอะๆเลยนะครับเพื่อได้ตัวละครที่เขาต้องการซึ่งก็มีการเม้นมาต่อด้วยแหละครับว่าเนี่ยผมเนี่ยอยากได้แชงคูปมากๆเลยนะเพราะแชงคูปเนี่ยก็เป็นตัวที่หายากมากๆเลยนะครับคอมแม็กก็เป็นสายแบบกาชาเหมือนกันนะสำหรับอาจารย์แกด้วยในบทสัมภาษณ์นะครับก็มีการบอกแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องต้นฉบับวันพีชนะครับโดยเขาก็บอกแล้วว่าบรรณาธิการอย่างซูกิตะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซ็งมากเลยนะครับเมื่อได้รับต้นฉบับของอาจารย์โอดาเนี่ยมาช้าเสมอแต่พอได้อ่านนะครับเนื้อเรื่องนะครับที่อาจารย์โอดาได้เขียนมาแล้วนะครับเขาเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้นะครับซึ่งในตอนที่บรรณาธิการนะครับอย่างคุณซูกิตะเนี่ยร้องไห้นะครับก็มีการบอกนะครับก็คือการพบเจอกันนะครับระหว่างรีเบก้ากับเจอกับไครอสเผื่อใครไม่ทราบนะครับ2คนนี้คือพ่อลูกกันนะสปอยนิดนึงละกันและอาจารย์โอดาก็เลยบอกแหละครับว่าเขาก็ร้องไห้นะครับในฉากนี้เหมือนกันนะครับแต่เขาก็บอกแหละครับว่าเขาก็รู้สึกดีนะเพราะถ้าหากอยากให้คนอ่านนั้นร้องไห้กับการที่เขาเขียนตอนนี้เขาผู้เป็นผู้วาดก็ควรจะร้องไห้ด้วยเช่นกันซึ่งมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันซึ้งกินใจซะเหลือเกิน
โดยอาจารย์โอดานะครับก็เปิดเผยถึงเบื้องหลังนะครับการวาดการ์ตูนของแกนะครับโดยแกก็บอกนะครับว่าคือตอนที่แกเนี่ยก็คือประชุมสายนะครับกับเหล่าบรรณาธิการแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการประชุมมากกว่า 3-4 ชั่วโมงเลยได้ซ้ำคือเคยแบบว่าประชุมกันสูงสุดนะครับ12ชั่วโมงหลายคนคงงงนะครับว่าประชุมอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการประชุมอ่ะก็อาจจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวจะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีการแก้นู่นแก้นี่อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะในการทำงานซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการประชุมที่มันนานขนาดนี้เนี่ยเขาบอกเลยแหละครับว่าบางทีเนี่ยบรรณาธิการอย่างคุณฮาโดริเนี่ยถึงกับขนาดที่จะหลับไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการประชุมที่มันยาวนานซะเหลือเกินเราเห็นได้เลยแหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นใส่ใจนะครับเกี่ยวกับทุกรายละเอียดมากแค่ไหนและก็ได้มีการเปิดเผยแหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นมีความสุขมากๆเลยเมื่อได้ทำนะครับสามสิ่งนี้อย่างแรกเลยนะครับเขาก็บอกแหละครับว่าไปสปานะครับเพื่อสุขภาพนะครับเขาเชื่อเลยแหละครับว่าใครก็ตามนะครับที่บ้านอยู่แถวนี้เนี่ยจะมีความสุขแน่นอนนะครับก็อาจจะได้เห็นอาจารย์โอดาบ้างนะอยู่ตามสปาอย่างที่สองเลยนะครับก็คือการทำอาหารนะครับที่ทำจากเนื้อดิบได้สำเร็จนะครับนี่ก็ดูแปลกๆแต่มันก็กินได้นะเนื้อดิบนะก็คือญี่ปุ่นมันก็ประมาณนี้แหละเนาะและอย่างที่สามนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานอนิเมะนะครับประหนึ่งว่าเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับคือตรงเนี้ยผมพูดก่อนละกันว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับก็คือคนทำมังงะกับอนิเมะคือไม่ใช่แค่วันพีชนะการ์ตูนหลายเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยืดตอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือภาพเผานะครับซึ่งมันก็หมายความว่านะครับอาจารย์โอดาเนี่ยแกก็คงจะสนิทนะครับกับทีมงานอนิเมะหรือเปล่านะครับหรือพยายามทำความสัมพันธ์กันเราเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าในภาควานโนเนี่ยก็มีการอัปเกรดหลายๆอย่างนะครับคือทำมาได้ดีมากก็หวังว่านะครับอาจารย์โอดาจะมีส่วนร่วมนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะคืออาจารย์แกก็เปรยมาสักขนาดนี้หรือว่าจะเป็นคำเตือนหรือเปล่าวะว่าเฮ้ยทีมอนิเมะอัวดูอยู่นะเองจะทำให้มันดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าไองานเผาๆเนี่ยถ้าภาควานโนเนี่ยมีน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับภาคเดโรซาและอาจารย์โอดาก็เปิดเผยเลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นมากๆเลยเขาอยากจะวาดตั้งแต่แรกนะครับโดยเดิมทีแล้วอาจารย์โอดาตั้งใจจะใส่นินจานะครับเข้ามาอยู่ในวันพีซตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการ์ตูนอย่างนารูโตะกำลังตีพิมพ์อยู่นะครับอาจารย์แกก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งใส่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นการทับลายกันจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับอาจารย์ก็ใส่นินจาเข้ามาในเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่แกเนี่ยปรารถนามานานและทางด้านอาจารย์โอดานะครับก็เปิดเผยเลยครับว่า3ฉากนะครับที่อาจารย์แกชอบมากที่สุดเลยเริ่มต้นที่อันดับที่3นะครับก็คือฉากเปิดตัวภาควาโนนะครับหากใครจำกันได้นะครับก็เป็นฉากสวยๆเลยนะเป็นแบบว่าประเทศวาโนเป็นยังไงนะครับมีดอกไม้มีอะไรเต็มไปหมดส่วนฉากที่2เลยนะครับก็คือเป็นฉากตอนที่โรบินนั้นเอามือที่เปื้อนน้ำยางโกกางนะครับมาทาใส่กางเกงของอูซบซึ่งอาจารย์แกก็บอกแหละครับว่ามันดูเหมือนกับว่า2คนนี้เนี่ยสนิทกันนะครับแล้วก็ทางด้านโรบินนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนของกลุ่มหมวกฟางเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาส่วนที่ฉากสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นฉากที่ระบำกองไฟนะครับซึ่งมันเป็นฉากนะครับบนเกาะแห่งท้องฟ้านะครับโดยอาจารย์แกก็บอกอีกแล้วครับว่าเป็นฉากที่เขาเนี่ยอยากจะวาดมากที่สุดแล้วบนเกาะแห่งท้องฟ้าซึ่งนี่นะครับก็คือเป็นกิมมิคของอาจารย์แกเลยนะก็คือจะมีการเฉลิมฉลองกันในตอนท้ายนะครับเมื่อจบภาคต่างๆไปแล้วก็ได้มีการทิ้งท้ายเลยครับว่าตอนจบของวันพีชนั้นได้ถูกกำหนดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลแล้วก็บก.นั้นก็รับทราบแล้วถึงบทตรงนั้นซึ่งเขาก็ได้บอกเลยครับว่าบทตอนจบนั้นเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแหมอยากจะรับชมจริงๆว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวนะครับบทสัมภาษณ์ที่นำเสนอในวันนี้จะเห็นได้เลยแหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นเป็นคนใส่ใจมากแค่ไหนและแน่นอนแหละครับว่าการ์ตูนวันพีชนั้นโอเคแหละอาจจะจบใน 4-5 ปีจริงๆนะครับแต่เวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้ยอีกนานเลยนะครับถามว่านานไหมก็ไม่ได้นานนะแต่ถามว่าเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วนะครับ5ปีเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับคือเดินทางอายุไปไกลอย่างผมเนี่ยที่5ปีเนี่ยก็30กว่าแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแก่ไปแล้วก็เดี๋ยวมารอรับชมดูแหละครับว่าพวกเรานะครับจะใช้ชีวิตอยู่ถึงหรือเปล่านะแต่ว่านะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะดูแลสุขภาพในการรับชมวันพีจนถึงตอนจบให้ได้และสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยและหากใครนะครับที่ไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยอย่าลืมนะมันจะแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ